สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Toyota Wiggo Champ นะครับสำหรับคันนี้คิ้วเดิมนะครับเป็นคิ้วโรงงานนะครับขนาด6นิ้วเรียบนะฮะพ่นสีเดียวกับตัวรถใส่มาหลายปีแล้วฮะลูกค้าเกิดความไม่ถูกใจแล้วอยากได้ของใหม่ละก็เลยมาติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมดำด้านนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะวิธีการติดตั้งนะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นว่าก่อนอื่นเราต้องเอาคิ้วเดิมของโรงงานออกก่อนนะครับเนี่ยฮะคิ้วเดิมโรงงานเขาเจาะจริงนะฮะเจาะมานะเราใส่กริปล็อกตัวคิ้วล้อมานะครับเราจะเห็นว่าเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ช่างเราออกมา2ตัวแล้วนะฮะก็คือคิ้วล้อหลังนะครับซึ่งคิ้วล้อหลังก็มีการเจาะนะครับเพื่อที่จะยึดนะครับตัวคิ้วล้อนะฮะอันนี้คือแกะออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านซ้ายนะครับซ้ายนี่ยังไม่ได้แกะนะฮะให้ดูก่อนนะครับของเดิมที่มากับโรงงานนะครับหรือว่าตัวรถนะครับเป็นแบบนี้เป็น6ชิ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จนะครับในส่วนของคิ้วใหม่เราจะมาถ่ายให้ดูกันว่าเปรียบเทียบนะครับระหว่างก่อนใส่นะครับคิ้วเดิมตัวรถมาแบบนี้หลังใส่แล้วเป็นแบบไหนมาดูกันต่อครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Wiggo นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราเอาคิ้วเดิมออกนะครับใส่คิ้วใหม่เข้าไปนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Toyota Wiggo นะฮะตัว Pre-runner ที่มาจากโรงงานเป็นคิ้วเรียบนะครับ6นิ้วกระ6นิ้วเรียบนะฮะของเดิมอันนี้มาใส่6นิ้วกระดุมนะฮะเป็น6นิ้วกระดุมดำด้านนะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคลิปแรกที่เราดูกันไปนะครับเราทำการเอาคิ้วออกทำความสะอาดคิ้วนะครับด้านในนะครับที่มีฝุ่นเกาะนะครับแล้วทำความสะอาดตัวรูกิ๊บทั้งหมดนะครับทำการติดตั้งคิ้วใหม่โดยการใช้กาวนะครับตัวนี้ฮะคิ้วใหม่ของเราเป็นกาว 3M นะครับติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมของตัวรถนะครับพร้อมกับการยึดเข้าไปในรูเดิมนะครับรูยึดมัดนะฮะเราจะเห็นว่าไซส์ของคิ้วนั้นไม่ได้ต่างจากเดิมนะฮะแต่ความสวยนะครับความดุดันนั้นแตกต่างกันจริงๆครับของเดิมจะเรียบๆนะฮะสำหรับอันนี้จะดูเป็นออฟโรดจ๋าเลยนะครับก็จะกดนะครับหมุดซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะกดหมุดให้ลึกนะฮะแล้วก็ใส่หมุดซึ่งเป็นหกเหลี่ยมนะของเราบางที่ตรงนี้จะเป็นน็อตแฉกธรรมดานะครับไม่ใช่หมุดหกเหลี่ยมแบบนี้โอเคนะครับสำหรับข้างขวาผ่านไปแล้วสวยงามครับมาดูข้างซ้ายกันบ้างครับข้างซ้ายโดนแดดนะครับมีแสงตกกระทบสวยงามเลยนะครับจะเห็นชัดมากกว่านะฮะ6ชิ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ฮะ6ชิ้นเป็น6นิ้วกระดุมนะครับมาดูต่อด้านหลังครับอันนี้เว้าหลบถังน้ำมันให้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่างานนี้เข้ารูปเลยนะครับติดตั้งง่ายมากครับสินค้าตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับพอลอกกาวเราก็แปะเข้าไปตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็ใส่น็อตเดิมนะฮะพวกนี้จะเป็นน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นน็อตเดิมทั้งหมดนะครับเข้าในตำแหน่งเดิมเลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับใช้ Toyota Wiggo นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวต่ำนะครับหรือตัวสูงนะครับสนใจที่จะติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมดำด้านนะครับออกมาสไตล์สวยงามแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081-281-1259ครับ หรือโทรสอบถามได้อีกเบอร์1-081-953-7181นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ